สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับในช่วงไลฟ์สดนะครับวันนี้กับหนุ่มกฤษฎากู๊ดคาร์ครับวันนี้มีอะไรดีๆมานำเสนอให้กับลูกค้าทุกท่านอีกแล้วครับกับรถที่หลายๆท่านใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นเจ้าของมานานนะครับในเมื่อสมัยปีพ.ศ.ที่เขาผลิตออกมาเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะยังเอื้อมไม่ถึงนะครับในปี2009นะครับแต่วันนี้เนี่ยรถคันนี้เนี่ยราคาเหลืออยู่แค่ 639,000 บาทเองนะครับจากณเวลาตอนนั้นปี2009เนี่ยราคารถเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6-7 ล้านนะครับเรามาดูกันเลยครับว่าเป็นรถอะไรนะครับรถคันนี้เนี่ยเป็น Mercedes-Benz รหัส W221 รุ่น S-Class นะครับเป็นตัว S300L นะครับ L นี่คืออะไร L คือ Long Wheel Base คือรุ่นนี้เนี่ยจะมีอยู่2รุ่นจะมี S300 ธรรมดานะครับเป็นช่วงบอดี้รถธรรมดานะครับแต่ตัว S300L เนี่ย Long Wheel Base เนี่ยเขาจะยืดช่วงบอดี้รถออกไปยาวหน่อยนะฮะเขาเลยมีตัว Lตามหลังมานะครับเป็น S300L okay. ตัวนี้เนี่ยปี2009นะครับแต่สภาพเนี่ยดูสิครับสวยไหมครับกับรถปี2009แต่สภาพยังอยู่แบบกิ๊บๆอย่างนี้เลยรถศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์แท้ๆไม่ใช่รถเกรนะครับด้านหน้าตัวนี้เนี่ยยังเป็นตัวโฉมแรกอยู่นะครับเป็น W221 โฉมแรกนะครับไฟโปรเจคเตอร์2ดวงมาพร้อมกับเซ็นเซอร์6จุดนะครับตัวนี้ก็ฉีดน้ำล้างโครมได้นะครับล้อแม็กก็ยังใหม่ๆอยู่เป็นลาย5ก้านนะครับของ Mercedes-Benz แท้เลยนะครับมาพร้อมกับยางบิสโตนซีรีส์255 4518นะครับแก้มยางก็ถือว่าให้ความนุ่มนวลแน่นอนประตูเป็นประตูดูดทั้ง4บานนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะฮะนี่ครับเวลาปิดเข้าไปก็ปิดเบาๆประตูก็จะดูดเข้าไปเองนะครับไม่ต้องปิดแรงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงความหรูหราของรถ Mercedes-Benz S-Class นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นคอนโทรลเรื่องเบาะคนนั่งคนขับนะครับเมมโมรี่ได้3จุดทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับระบบเบรกก็เป็นเบรกไฟฟ้าแล้วนะครับปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกฟังก์ชันไฟหน้าต่างๆนะครับคอนโซลกลางก็สวยงามมากๆเลยนะครับและเพิ่มความหรูหราด้วยนาฬิกาของ Mercedes-Benz ครับเป็นไงครับสวยงามมากไหมครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับเป็นพวงมาลัยปรับไฟฟ้านะครับปรับได้4ทิศทางเกียร์ก็เป็นเกียร์รุ่นใหม่แล้วเป็นเกียร์คอแล้วนะภาษาของเบนซ์เขาจะเรียกว่าเกียร์คอนะฮะเข้าเกียร์อะไรเนี่ยอยู่ที่ก้านนี้อย่างเดียวเลยนะครับบังคับเรื่องเกียร์มีแพดเดิลชิปให้ด้วยนะครับบวกลบสามารถเล่นเป็นเกียร์ธรรมดาได้นี่นะครับมีบวกลบด้วยนะแพดเดิลชิปนะครับส่วนการคอนโทรลฟังก์ชันต่างๆที่หน้าจอตรงกลางนะครับเราสามารถคอนโทรลได้ที่ตรงนี้เลยตัวนี้มาพร้อมกับเบาะอุ่นด้วยนะเบาะเนี่ยสามารถทำความอุ่นได้นะครับแล้วก็มีตัวซันรูฟนะครับซันรูฟนี่ก็หลายๆคนก็ชอบมากเลยนะฮะนี่ครับซันรูฟก็ใช้การง่ายวันทัชครับเพียง1สัมผัสแค่นั้นเองก็จะเปิดออกหมดเลยเวลาปิดเราก็ปิดกดเพียงครั้งเดียวนะซันรูฟใช้งานได้ปกติครับลองเปิดกระดกนิดนึงนะครับนะครับภายในเบาะเป็นโทนสีเทานะครับแต่ผ้าหลังคานี่จะเป็นสีดำนะครับก็โอเคครับก็ให้อารมณ์ที่มันสปอร์ตมากๆเลยนะครับแอร์แบ็กนี่มีรอบคันเลยนะครับม่านไฟฟ้าก็รอบคันนะครับด้านหลังนี่ก็สะดวกสบายมากๆนะครับนะฮะมีกระจกส่องหน้าให้เรียบร้อยพร้อมไฟนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเบาะก็เป็นเบาะไฟฟ้านะครับด้านหลังนะครับสามารถปรับเอนนอนได้เลยสบายมากๆแอร์ก็มีตรงเสากลางนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีตรงตอนกลางให้ด้วยนะครับสำหรับแอร์นะฮะพิเศษก็คือสามารถปรับลมตรงนี้ได้เลยแยกซ้ายขวาแอร์คันนี้เนี่ยจะเป็นแอร์4โซนนะฮะแยกอิสระเลย4คนนะฮะ บางคนแบบว่าชอบเย็นน้อยเย็นมากก็สามารถปรับเอาเองได้ตามใจชอบเลยที่วางแก้วน้ำก็จะอยู่ตรงด้านนี้นะครับก็ถือว่าโอเคครับสะดวกสบายนะครับเปิดมาตรงนี้นี่ครับยังมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆในการควบคุมวิทยุด้านหน้าได้ด้านท้ายนี่ก็เป็นระบบไฟฟ้านะภายในนี่กว้างขวางมากๆเลยจุสัมภาระได้แบบเต็มๆ ที่เก็บยางอะไหล่ก็เรียบร้อยดีครับเห็นไหมเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบ
นะครับดูตะเข็บดูอะไรพวกนี้นะครับรถไม่มีชนไม่มีการพลิกคว่ำมาแน่นอนนะครับถ้ารถจากเต็นท์กฤษฎากู๊ดคาร์เนี่ยการันตีได้เลยว่าไม่มีเรื่องชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำแน่นอนฝาโปร่งท้ายเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะเวลาเราปิดแล้วก็เพียงแค่กดปุ่มก็ปิดลงมาแล้วฝากระโปรงมันก็จะดูดเข้าไปเองโดยอัตโนมัตินะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังอีก4จุดนะครับก็ถือว่าความปลอดภัยที่ Mercedes-Benz ให้มาเนี่ยเต็มที่จริงๆนะครับไมล์รถก็ไม่เยอะนะครับอยู่ประมาณ 107,000 กว่าๆนะครับหัวใจของเขานี่ครับเครื่อง 3,000 ซีซีนะครับให้ดูตะเข็บนิดนึงดูได้เลยครับรอยอาร์คอะไรยังอยู่ครบนะครับน็อตไม่เคยแกะเลยนะครับสีแทบไม่เคยได้ทำเลยดีกว่านะฮะอาจจะมีเก็บมาบางส่วนบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่มีการชนถึงคานชัดซีอะไรพวกนี้ไม่มีแน่นอนนะครับสำหรับไลฟ์สดวันนี้นะครับนะแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวเจอกันที่ไลฟ์ครั้งหน้านะครับว่าผมจะมีอะไรมานำเสนอดีๆให้กับลูกค้าทุกท่านอีกนะครับขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ